from my mind.สวัสดีครับผมกิ KRC ครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเฟิร์มแวร์อัปเดตของ DJI Mavic Air กันนะครับล่าสุดครับ DJI ได้ออกเฟิร์มแวร์นะครับตัวใหม่ออกมานะครับมาเรามาดูกันนะครับเป็นเฟิร์มแวร์ของวันที่21มีนาคมนะครับ2561นะครับเฟิร์มแวร์ของตัวลำเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น 1.0.3 นะครับหรือว่าถ้าพูดเต็มๆก็จะเป็น V01.00.3.00 นะครับส่วนรีโมทคอนโทรลนะครับเฟิร์มแวร์ของรีโมทก็จะเป็น V01.00.0100 นะครับใช้กับ DJI Go 4นะครับแอปบน iOS เวอร์ชั่น 4.2.8 แล้วก็บน Android เวอร์ชั่น 4.2.8 ทีนี้เฟิร์มแวร์ตัวนี้มีอะไรใหม่นะครับเรามาดูกันนะครับเกี่ยวกับตัวลำเนี่ยนะครับเขาได้อัปเดตเฟิร์มแวร์เกี่ยวกับเรื่องของความเร็วในการบินลดระดับนะครับเพิ่มเป็น3เมตรต่อวินาทีนะครับในขณะที่บินเดินหน้านะครับเพื่ออะไรครับเวลาเราอยากจะกลับฉุกเฉินเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยนะครับความเร็วในการลดระดับเนี่ยค่อนข้างน้อยตัวนี้ก็เลยเพิ่มให้เร็วขึ้นนะครับข้อต่อไปก็คือเพิ่มการรองรับคลื่น 5.8 กิกะเฮิรตซ์ในประเทศไทยนี่เน้นเลยนะครับในประเทศไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับคนที่ใช้ DJI Mavic Air เนี่ยประสบปัญหากันหลายคนคือไม่มีคลื่น 5.8 ให้ใช้นะครับแล้วก็ไปได้ไม่ไกลเนื่องจากคลื่น 2.4 เนี่ยเป็นคลื่นที่ถูกรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เกิดประสบปัญหาคือระยะในการบินเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นมากนะครับบางคนไปได้แค่ 300-500 เมตรก็ดุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มคลื่น 5.8 กิกะเฮิรตซ์เข้ามานะครับก็ทำให้สามารถบินได้ไกลขึ้นนะครับเพราะคลื่น 5.8 เนี่ยก็จะเป็นคลื่นที่ถูกรบกวนน้อยลงนะครับน้อยกว่า 2.4 และในวันนี้นะฮะหลังจากที่เราพูดถึงเฟิร์มแวร์นะครับเราก็จะมาทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์กันนะครับข้อต่อไปนะครับแก้ไขปัญหากิมบอลสายนะครับหรือกระตุกนะครับเมื่อเราเปลี่ยนทิศทางการบินนะครับข้อต่อไปก็คือแก้อาการกระตุกนะครับเมื่อเราใช้ระบบ Active Track นะครับก็ทำให้มันเนียนขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มข้อความนะครับแจ้งเตือนว่าการถ่ายพาโนหรือการถ่ายในโหมด Asteroid Quick Shot เนี่ยนะครับไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเวลามันไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะเงียบไปเฉยๆหยุดไปเฉยๆนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของรีโมทคอนโทรลไม่สามารถลิงก์กับตัวลำได้ในการใช้งานบางพื้นที่นะครับหรือบางประเทศนะครับข้อต่อไปนะครับแก้ปัญหาการถ่ายพาโนรามาที่ไม่สามารถทำได้ในสปอร์ตโหมดคือเราอยู่ในสปอร์ตโหมดแล้วเราจะกดถ่ายพาโนรามาแล้วมันถ่ายไม่ได้นะครับตอนนี้ถ่ายแก้ปัญหาถ่ายได้แล้วนะครับหรือเมื่อเราเปิดระบบ APAS คือระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางแล้วจะกดถ่ายพาโนเนี่ยมันก็ไม่สามารถถ่ายได้ตอนนี้ก็คือแก้ไขแล้วนะครับสามารถถ่ายได้นะครับข้อต่อไปก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องของการไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของแบตเตอรี่ได้บางก้อนนะครับก็ตอนนี้สามารถถ้าใครเคยมีแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ก็ตอนนี้สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับแก้ไขเรื่องของสัญญาณวิดีโอกระตุกหรือแลกนะครับเมื่อเรากำลังบินและเปลี่ยนทิศทางตัวลำนะครับเขาก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการดีโคดสัญญาณนะครับทำให้ลื่นไหลมากขึ้นนะครับข้อต่อไปคือแก้ไขปัญหาเรื่องของการถ่ายภาพและเกิดโกสต์เอฟเฟกต์นะครับคือพอเราถ่ายภาพไปปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นถ่ายภาพคนกำลังเดินอยู่แล้วมีภาพซ้อนของตัวคนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโกสต์เอฟเฟกต์ก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่เขาได้แก้มาในเฟิร์มแวร์นี้ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องของการที่ออโต้แลนดิ้งแล้วไม่ชะลอความเร็วในเฟสสุดท้ายที่จะใกล้พื้นปกติเนี่ยเวลาลงมาปุ๊บพอใกล้พื้นระดับหนึ่งระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยตัวลำจะชะลอแล้วค่อยๆวางบางคนอาจจะเจอปัญหาลงมาปั๊บกระแทกปุ๊บเลยนะครับอันนี้เขาก็แก้ปัญหานะครับทำให้ตัวลำเนี่ยแลนดิ้งสมูทขึ้นนะครับข้อเสนอนะครับในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ DJI ก็คือให้ทำการรีสตาร์ตตัวลำและรีโมทนะครับหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จนะครับต่อไปก็คือการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยนะครับ
อาจจะทำให้ค่าการเซตติ้งต่างๆกลับไปเป็นค่า default เดิมจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่า return home นะครับเรื่องของค่า maximum flight distance คือบินได้ไกลสุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วก็แนะนำให้เช็คค่าต่างๆที่เราเซตไว้ที่มันแตกต่างจากค่า default โรงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะทำให้ค่ากล้องนะครับการเซตค่ากล้องเนี่ยกลับไปเป็นค่าเดิมโรงงานอันนี้ก็ถ้าใครเซตเรื่องของไว้บาลานซ์เรื่องของโหมดการถ่ายวิดีโออะไรไว้ก็ต้องเซตกลับไปเป็นเหมือนเดิมเองนะครับข้อสุดท้ายข้อแนะนำข้อสุดท้ายคือถ้าทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยสมาร์ทโฟนแล้วเกิดการเฟลขึ้นนะครับให้รีสตาร์ทลองรีสตาร์ทตัวรันก่อนแล้วอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ถ้ายังไม่สำเร็จอีกแนะนำให้ไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Assistant Tool นะครับนะครับถึงเวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ DJI Mavic Pro คุณจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับคุณต้องมี1ตัวรัน Mavic Air ของท่านที่เป็นเฟิร์มแวร์เก่านะครับ2นะครับแบตเตอรี่นะครับชาร์จเต็ม 100% นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ3รีโมทคอนโทรลครับชาร์จเต็ม 100% เช่นเดียวกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสาย USB นะครับจะเป็นสาย USB เดิมที่ใส่ด้านข้างก็ได้นะครับหรืออย่างผมเนี่ยจะถนัดสายยาวนะครับหรือว่าเป็นสาย26เซนของ DJI ก็ตามนะครับแนะนำให้ใช้เป็นสายแท้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ก็ตามแนะนำให้ใช้สายที่ค่อนข้างมีคุณภาพในการเชื่อมต่อระหว่างรีโมทคอนโทรลกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนก็เช่นเดียวกันครับให้ชาร์จแบตให้เต็มนะครับให้ชาร์จแบตให้เต็มโอเคเรามาเริ่มดูกันก่อนนะครับว่าเฟิร์มแวร์เดิมของตัวนี้ที่ยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยนะครับเป็นเฟิร์มแวร์เก่าและมีคลื่นเฉพาะ 2.4 ไม่มี 5.8 จริงหรือเปล่านะครับมาขั้นตอนแรกอย่าลืมถอดตัวล็อกกิมบอลออกนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวกิมบอลจะพังนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเรามาเช็คกันก่อนเลยนะครับว่าเฟิร์มแวร์ตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์อะไรนะครับเปิดรีโมทคอนโทรลนะครับนะครับเสียบสายเข้าสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ทำการเปิดแอป DJI Go นะครับโปรแกรม DJI Go 4จะทำการเช็คเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับทีนี้เราก็เปิดตัวรันก่อนนะครับเปิดตัวรันงี้ครับกดสั้นกดยาวนะครับพอตัวรันเปิดเสร็จปุ๊บเราก็วางได้นะครับเมื่อตัวรันเชื่อมนะครับก็จะขึ้น Start Flight นะครับเราก็สามารถกด Start Flight ได้เลยนะครับเรามาดูนะครับเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับตัวนี้กด About เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นเฟิร์มแวร์1.0.2 นะครับแล้วก็จะขึ้นว่าอัปเดต available นะครับคือมีอัปเดตใหม่มาแต่ว่าเราจะขอดูก่อนนะครับว่าเวอร์ชันนี้นะครับไม่มี 5.8 GHz จริงหรือเปล่านะครับลองดูนะครับ custom นะไม่มีนะครับไม่มีให้เราเปลี่ยนมีแต่ 2.4 อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มีแค่13ช่องสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือCustom Channel ก็ตามนะครับโอเคทีนี้เราจะมาอัปเดตเฟิร์มแวร์กันครับอย่าลืมว่าตัวลำนะครับแบตเตอรี่กรุณาชาร์จให้เต็ม 100% ได้ยิ่งดีนะครับแบตเตอรี่ที่รีโมทก็เช่นเดียวกันนะครับ 100% นะครับแบตของโทรศัพท์เองก็ตามนะครับให้ชาร์จให้เต็มมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเสียบนะครับสมาร์ทโฟนเข้าไปก่อนนะครับเปิดแอป DJI Go 4นะครับทำการเปิดรีโมทครับนะครับแล้วก็ทำการเปิดตัวลำครับเมื่อสัญญาณของตัวลำนะครับกับรีโมทเชื่อมกันนะครับไฟสีแดงตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับคอยดูนะครับเป็นสีเขียวแล้วนะครับแอปเราก็ขึ้นว่า Start Flight นี่ครับตรงมุมนะครับของมุมบนของจอนะครับจะเขียนว่า New Firmware Update is Available นะครับซึ่งเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.0.03 นะครับ
มาดูนะครับให้เรากดขึ้นไปที่ตรงแถบสีแดงตรงนี้พอเรากดเข้าไปก็จะมีรายละเอียดของเฟิร์มแวร์นะครับเป็นเฟิร์มแวร์ 1.0.3 นะครับขนาด 123.4 เมกนะครับก็รายละเอียดก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลด Now ครับนะครับปุ๊บนะครับพอดาวน์โหลด Now ปุ๊บนะครับก็จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ DJI เลยเข้ามาไว้ที่ตัวสมาร์ทโฟนครับอ่ะระหว่างนี้เราก็รอนะครับให้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาเต็ม 100% ก่อนนะครับตอนนี้ 50% แล้วครับแล้วนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับเฟิร์มแวร์100กว่าเมกนะครับเรียกว่าค่อนข้างใหญ่เลยแหละน่าจะมีการพัฒนาอะไรค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่บอกนะครับแบตเตอรี่ของตัวลำแบตเตอรี่ของรีโมทนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับต้องเยอะนะครับ 100% แล้วนะครับพอครบ 100% ปุ๊บนะครับตัวแอปก็จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวลำเองอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เฟิร์มแวร์นะครับส่งผ่านจากสมาร์ทโฟนนะครับไปที่รีโมทคอนโทรลนะครับไปยังตัวลำเองโดยอัตโนมัตินะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ยังมีอีกรูปแบบนึงนะครับคืออัปเดตผ่านคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้โปรแกรม Assistant Tool นะครับของ DJI นะครับวิธีนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะเร็วกว่าพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างเซฟแล้วก็แน่นอนกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการอัปเดตผ่านสมาร์ทโฟนก็ทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนบินอยู่แล้วนะครับมันก็สะดวกกว่านะครับแต่ว่าเวลาเราอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ลูกค้านะครับเราก็จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านโปรแกรม DJI Assistant Tool บนคอมพิวเตอร์ครับข้อสำคัญอีกอย่างนึงนะครับระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับห้ามปิดตัวลำห้ามปิดรีโมทนะครับแล้วก็ห้ามปิดแอปห้ามปิดโทรศัพท์นะครับเพราะว่าถ้าการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยเกิดการเฟลนะครับอาจจะไม่สามารถกู้คืนตัวลำกลับมาให้บินเหมือนเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับห้ามทำการปิดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเด็ดขาดนะครับระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอาจจะมีการรีสตาร์ทของตัวลำโดยอัตโนมัติอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเป็นระบบปกติของเขาที่จะทำการรีสตาร์ทตัวลำเองได้นะครับนี่ครับตัวลำทำการรีสตาร์ทเอง1ครั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 87% นะครับเดี๋ยวพอเราอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะมี 5.8 กิกะเฮิรตซ์ใช้กันหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวลำจะรีสตาร์ทอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ 98% นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าจอก็จะขึ้นข้อความว่าอัปเดต complete นะครับอัปเดต complete please manually restart your aircraft อย่างที่บอกไว้ในเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับคือพออัปเดตเสร็จปุ๊บให้เรารีสตาร์ท1ครั้งนะครับโอเคนะครับเรากดโอเคเราก็ทำการรีสตาร์ทครับปิดตัวลำครับนะครับจะให้ดีปิดวิทยุด้วยนะครับนะครับปิดแอปด้วยนะครับปิดแอปก็คือนะครับคิวแอปทิ้งเลยนะครับแล้วทำการเริ่มใหม่ครับเปิดแอปครับนะครับเปิดรีโมทนะครับ
แล้วก็เปิดตัวลำครับผมนะครับก็จะมีการเช็คเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเขาจะเช็คเฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ว่าตอนนี้เฟิร์มแวร์เราเป็นไรนะครับมันจะขึ้นเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับก็ให้สตาร์ทไฟครับนะครับพอเชื่อมกับตัวรำเสร็จปุ๊บก็จะเช็คเฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเปิดเข้ามาดูนะครับนะครับ normal latest firmware นะครับตรงนี้เขียนไว้นะครับเรามาดูเฟิร์มแวร์กันก่อนแล้วกันนะครับนะครับเฟิร์มแวร์ตอนนี้เป็นล่าสุดนะครับ 1.0.3 เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูคลื่นความถี่นะครับที่มีให้ใช้นะครับเราปรับเป็นคัสตอมนะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้เราลองเลือกชาแนลที่เป็น149 153 157 161หรือ165ดูนะครับผมเอาอันนี้แล้วกันไหนดูซิสัก149นะครับเขาจะถามให้เรารีสตาร์ท Wi-Fi setting นะครับเรากดโอเคครับนะพอกดโอเคเสร็จปุ๊บดูนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น 5.8 กิกะเฮิรตซ์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับขึ้นว่าเป็น 5.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับเจ๋งเลยนะครับตอนนี้เรามี 5.8 กิกะเฮิรตซ์ใช้แล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ DJI Mavic Air นะครับผ่านสมาร์ทโฟนนะครับอย่าลืมว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เช่นกันนะครับคือผ่านคอมพิวเตอร์นะครับใช้โปรแกรม Assistant Tool นะครับซึ่งต้องบอกว่ารวดเร็วกว่าแล้วก็ค่อนข้างเสถียรกว่านะครับส่วนลูกค้าของ DJI นะครับคนไหนที่ไม่สะดวกที่จะอัปเฟิร์มแวร์เองนะครับไม่รู้ว่าจะอัปยังไงนะครับอยากจะให้เราบริการนะครับก็สามารถเข้ามาที่ KRC Shop พระราม5นนทบุรีได้เลยนะครับยังไงฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนี้นะครับฝาก Facebook Page นะครับ KRC Shop นะครับ YouTube Channel นะครับ KRC by Kinetic นะครับติดต่อเราที่ LINE @นะครับ @KRC Shop นะครับผมกิ KRC Shop ครับสวัสดีครับ